ในวาระ3ปีคสช.นะคะนิดาโพเข้าไปสำรวจความเห็นของประชาชนค่ะไปสำรวจความเห็นว่าคิดอย่างไรกับภารกิจคืนความสุขให้คนในชาติปรากฏว่าคนไทยมีความสุขลดลงนะคะหลังจากที่คสช.ทำงานครบ3ปีขณะเดียวกันค่ะไปเปิดจำนวนกฎหมายรวมไปถึงคำสั่งตามมาตรา44นะคะปรากฏว่าคสช.ออกมาทั้งหมดนั้นรวมกันมากกว่า500ฉบับค่ะไปก่อติดเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมคะศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพนะคะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดาเนี่ยแหละค่ะเขาเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนหัวข้อ3ปีคสช.กับการคืนความสุขให้คนในชาติสำรวจมา 11-12 พฤษภาคมนะคะประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปทั่วประเทศเลยค่ะก็กระจายกันทุกภูมิภาคทุกระดับการศึกษาทั้งหมดสำรวจมา 1,250 ตัวอย่างปรากฏว่า 42% ค่ะระบุว่ามีความสุขเท่าเดิมเพราะว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ยังคงเหมือนเดิมนะคะการบริหารงานทั้งหมดก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนไปจากเดิมเศรษฐกิจค่าครองชีพยังสูงเหมือนเดิมรองลงมาคุณผู้ชม 32.64% ระบุว่ามีความสุขเพิ่มขึ้นเพราะว่าไม่มีการชุมนุมและความวุ่นวายทางการเมืองบ้านเมืองสงบเรียบร้อยมากขึ้นคสช.มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเห็นผลชัดเจนแบบเป็นรูปธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดการก่ออาชญากรรมการทุจริตคอร์รัปชันตัวเลขทั้งหมดตรงนี้ลดลงไปค่ะครับแต่สิ่งที่น่าคิดคือตัวเลขของคนที่บอกว่ามีความสุขน้อยลงนะครับ 21.76% เป็นเรื่องของเศรษฐกิจค่าครองชีพสูงราคาพืชผลตกต่ำการบังคับใช้กฎหมายมองว่ายังไม่ตรงจุดบางส่วนมองถึงการจำกัดสิทธิเสรีภาพขาดความมั่นคงในประชาธิปไตยถ้าเปรียบเทียบสำรวจช่วง2ปีของคสช.นะครับปีที่แล้วสัดส่วนของคนที่บอกว่าคสช.เข้ามาแล้วมีความสุขมากขึ้นคนกลุ่มนี้หดตัวลงจากเดิมเคยอยู่37กว่าๆลงมาเหลือ32กว่าๆเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนคนที่บอกความสุขเท่าเดิมนี่ก็ลดลงเหมือนกันจากเดิม 43.28% มาเหลือประมาณ 42% แต่สิ่งที่ตรงนี้ต้องดูนะฮะคือคนที่บอกว่าคสช.เข้ามา3ปีแล้วรู้สึกสุขน้อยลงสัดส่วนตรงนี้กลับกว้างขึ้นเดิมเคยเป็น 18.24% ขยับขึ้นมาเป็น 21.76% ผลงานของคสช.ที่กลุ่มตัวอย่างนี้บอกว่าทำให้มีความสุขมากที่สุดก็คือความสงบเรียบร้อยไม่เกิดความวุ่นวายทางการเมืองเห็นตรงกัน 47.2% ส่วนประเด็นที่ไม่มีความสุขมากที่สุด 24.8% บอกว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนี่แหละครับซึ่งนอกจากผลของนิดาโพลนะครับเราไปดูความเห็นจากทางโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่า iLaw ก็เป็น NGO ที่เขาต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพเผยแพร่รายงานเรื่อง3ปีคสช.วางฐานอำนาจมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนซึ่งคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการ iLaw บอกว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาคสช.นำพาประเทศไทยย้อนกลับเข้าไปสู่การปกครองแบบรวมอำนาจผ่านการออกกฎหมายที่หลากหลายตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2560พรบที่ออกมา200กว่าฉบับอำนาจตามมาตรา44อีก100กว่าฉบับมีคำสั่งคสช.ส่วนนี้ไอลอมองว่าเป็นการทำลายกลไกและวัฒนธรรมการปกครองประเทศนะครับนี่แหละค่ะไอลอยังบอกด้วยนะคะว่าคสช.ยังบ่อนทำลายการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนด้วยการปิดกั้นการทำกิจกรรมทางการเมืองอย่างหนักค่ะข้อมูลของไอลอระบุนะคะว่าตั้งแต่22พฤษภาคม2557ยาวมาจนถึงปัจจุบันนะคะมีคนถูกเรียกไปรายงานตัวและก็เยี่ยมบ้านแล้วอย่างน้อยๆ 1,300 กับ19คนค่ะและก็มีคนถูกตั้งข้อกล่าวหาฝ่าฝืนคำสั่งคสช.เรื่องของการชุมนุมทางการเมืองอย่างน้อยทั้งหมดนี่270คนด้วยกันนะคะ